เล่นเกมจอเล็กๆดูคนเดียวไม่สะใจดูจอใหญ่ดีกว่าสำหรับเพื่อนๆครับที่ต้องการจะแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับเข้าจอทีวีครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมครับสามารถทำได้หมดครับวันนี้ผมจะมารีวิว Mirror Skin X6 ครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถสั่งได้เองเลยจากร้าน Nanotech นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเช็คกล่องออกมาครับจะเป็นตัว Mirror Skin ตัวนี้เป็นรุ่น X6 แล้วนะถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอของ Mirror Skin เนี่ยจะรู้ว่า Mirror Skin เนี่ยทำตัวแคสติ้งนะครับหรือว่าตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับทีวีนะหลายรุ่นมากๆตัวนี้มาเนี่ยเป็นบอดี้อลูมิเนียมครับวัสดุแข็งแรงมากนะครับเป็นสีเงินแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ครับมากกว่าโทรศัพท์มือถือนะเราสามารถแสดงผลผ่านทีวีครับในช่อง HDMI แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับทีวีในช่องซีเรียลพอร์ตได้นะครับด้านหน้าก็คือเป็นสายเสียบ USB แล้วก็มินิไมโคร SD ครับสำหรับชาร์จนะแล้วก็มีช่อง Audio Out แยกออกมาต่างหากด้วยมีปุ่มรีเซ็ตครับอยู่ตรงนี้ฮะข้างในครับไม่ว่าจะเป็นสาย USBสาย audio นะครับเขาให้มาหมดเลยรวมถึงคู่มือวิธีการใช้งานด้วยครับซึ่งคู่มือทั้งหมดครับก็จะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะสามารถใช้งานได้กับ Windows Mac Android แล้วก็ iOS นะครับหรือว่า iPhone นั่นเองแสดงความละเอียดครับ 1920x1080 ครับ60เฟรมเรทครับรองรับไฟล์รูปแบบเสียงนะครับ MP123 ครับ WMA OGG ครับแล้วก็ Wave ACC และอื่นๆอีกมากมายครับรวมถึงไฟล์รูปแบบ Adobe ครับ Excel PowerPoint รองรับหมดเลยนะสำหรับคนที่จะใช้ไปทำงานพรีเซนต์ต่างๆครับสนับสนุนครับ iOS 8.0 ขึ้นไปแล้ว Android 5.0 ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเชื่อมต่อกันดูครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใช้งานครับเมื่อเสียบเชื่อมต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับภาพก็จะแสดงขึ้นหน้าจอทีวีแบบนี้ครับสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ Plug and Play นะครับสามารถทำงานได้สังเกตที่มุมขวามือจอด้านบนครับว่าโทรศัพท์มือถือเรายังไม่ได้เชื่อมต่อแล้วนะเราให้สแกน QR Code ครับก็จะเข้ามาในเว็บไซต์แบบนี้ครับกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับซึ่งสามารถใช้งานได้กับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับก็คือตัว EasyCast นั่นเองครับเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับให้กดปุ่มด้านบนทางขวามือนะตัวนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อนะครับกดเข้ามาเขาจะสั่ง Connect Device นะครับเมื่อเข้ามาเขาจะบอกว่าให้เราไปที่ Setting ครับแล้วก็เปิด Personal Hotspot นะครับเราก็กลับไปที่ Setting ครับเปิดโฮสแนลฮอสปอตก่อนหลังจากนั้นครับให้เราเอาสายชาร์จของเรานะครับเสียบเข้ากับตัวช่อง USB ภาพในมือถือของเราก็จะแสดงขึ้นจอแบบนี้ครับโอ้โหง่ายมากๆครับทีนี้เราจะใช้งานบนมือถือยังไงก็ตามนะครับภาพก็จะแสดงขึ้นจอทั้งหมดเลยสำหรับเกมครับการแสดงเสียงและภาพนะครับก็จะออกไปที่ทีวีเลยนะฮะอยากให้สังเกตความเร็วในการคลิกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เล่นเกมแบบนี้คือให้เห็นว่าการทัชมันค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วก็ตรงมากมากครับเล่นเกมจอเล็กๆดูคนเดียวไม่สะใจดูจอใหญ่ดีกว่าเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ